ในปีที่15แห่งรัชกาลของจักรพรรดิทิเบริอัสปอนทิอัสปิลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดียเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอีทูเรียกับเมืองตราโคนิติสลีซานิอัสเป็นเจ้าเมืองอาบิเลนและอันนาสกับไคยาฟาสเป็นมหาปุโรหิตช่วงเวลานี้เองที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอนบุเซคาริยาในถิ่นทุรกันดารยอนจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับบัพติศมาเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือที่เป็นถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่ามีเสียงของผู้หนึ่งป่าวร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงสูงต่ำต่ำจะเป็นทางราบและมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าย้อนกล่าวกับฝูงชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่าพวกชาติหมู่ร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ก้อนหินเหล่านี้กำเนิดบุตรแก่อับราฮัมได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดและโยนทิ้งในกองไฟฝูงชนจึงถามท่านว่าเราจะต้องทำอย่างไรท่านตอบพวกเขาว่าใครมีเสื้อ2ตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทำเหมือนกันพวกคนเก็บภาษีต่างก็มาขอรับบัพติศมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เราต้องทำอย่างไรท่านจึงตอบพวกเขาว่าอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดพวกทหารก็ถามท่านด้วยว่าแล้วเราล่ะจะต้องทำอย่างไรท่านตอบเขาว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเองส่วนคนทั้งหลายนั้นกำลังรอคอยและครุ่นคิดเรื่องยอนว่าท่านเป็นพระคริสต์ผู้นั้นหรือไม่ยอนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สาฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับยอนยังตักเตือนประชาชนอีกหลายเรื่องและประกาศข่าวดีแก่พวกเขาส่วนเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอนติเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายและเพราะเรื่องความชั่วทั้งหมดที่ท่านทำท่านก็ยิ่งทำความชั่วเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยทำมาแล้วคือจับยอนขังไว้ในคุก